สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Gamer Podcast Podcast ที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการติดเกมและการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์เกมสมดุลชีวิตสมดุลน,นะคะสำหรับในเอพิโซดที่25นี้แอดมินก็มาในหัวข้อปรับสมดุลสมองลดการติดเกมค่ะการเล่นเกมที่มากจนเกินไปนะคะมีผลกระทบต่อสมองของคนเราค่ะ วลาที่คนเราเล่นเกมเนอะเราก็จะเจอกับความท,ท้าทายในเกมสถานาการณ์ในเกมที่มีความเข้มขน้นตื่นเต้นเราใจการมีภารกิจต่างๆที่ทำให้เวลาเล่นเนี่ยมันก็เหมือนกับเรามีเป้าหมายนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลจากการที่ได้ทำเป้าหมายภายในเกมนั้นค่ะการที่เราเนี่ยเจอกับสิ่งเหล่านี้หลายๆอย่างเนี่ยค่ะพร้อมกันนะคะมันก็เป็นการกระตุ้นสมองของคนเราค่ะทำให้สมองเนี่ย ปล่อยสารโดปามีนะคะซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีบทบาทในเรื่องของความจำอารมณ์ความสนใจแล้วก็แรงจูงใจค่ะทำให้เวลาที่เราเล่นเกมนะคะเราก็จะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกเหมือนกับได้ประสบความสำเร็จเวลาที่เล่นเกมค่ะการเล่นเกมนะคะก็เป็นกิจกรรมที่มีความพิเศษกว่ากิจกรรมอื่นๆในแง่ที่ว่ามันเป็นหนึ่งกิจกรรมค่ะ ที่ให้สิ่งเร้าหลายอย่างในเวลาเดียวกันเกมเนี่ยถูกออกแบบมาให้หมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับผู้เล่นค่ะว่ากันว่าไม่มีกิจกรรมไหนนะคะที่จะกระตุ้นคนเราได้แบบการเล่นเกมค่ะอันนี้ก็ฟังดูเหมือนจะดีนะคะที่เกมเนี่ยสามารถที่จะมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับผู้เล่นได้แต่ว่าด้วยเหตุนี้ค่ะเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะ เพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกดีนะคะเราก็เลยเล่นมันมากขึ้นเนาะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นเกมมากจนเกินไปนะคะตัวรับโดปามีนเนี่ยค่ะในสมองของเราเนี่ยก็จะไวต่อเกมน้อยลงค่ะหรือว่าจะกล่าวได้ว่านะคะสมองเนี่ยเกิดความรู้สึกชินค่ะหมายความว่าเราเนี่ยต้องการโดปามีนในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในระดับเดิมนะคะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยร่างกายเราค่ะรู้ว่าวิธีที่ดีที่สุดวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้สมองเนี่ยหลั่งโดปามีนได้มากขึ้นนะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยเล่นเกมให้มากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะมันก็จะนำไปสู่การที่อาจจะติดเกมได้ค่ะความไม่สมดุลของโดปามีนในสมองนะคะทำให้คนที่ติดเกมเนี่ย เริ่มประสบปัญหาโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำอารมณ์ความสนใจแล้วก็เรื่องของแรงจูงใจค่ะเช่นประสิทธิภาพในการทำงานหรือว่าการเรียนนะคะแย่ลงมีความรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายเวลาที่ไม่ได้เล่นเกมอาจจะหมดความสนใจหรือว่ารู้สึกขาดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมอ,อื่นๆค่ะนอกจากการเล่นเกม อาจจะเกิดความรู้สึกชินชากับสิ่งที่ปกติเนี่ยทำให้มีความสุขแล้วก็อาจจะเล่นเกมมากขึ้นมีความคิดหมกมุ่นอยู่แต่กับการเล่นเกมนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อสารสื่อประสาทหรือว่าโดพามีนในสมองเนี่ยไม่สมดุลแล้วนะคะเราจะปรับสมดุลสมองยังไงดีเพื่อที่จะทำให้รู้สึกมีความสุขกับกิจกรรมอื่นๆมากขึ้นมีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะเพื่อลดการติดเกม วิธีการที่แอดมินจะมานำเสนอในวันนี้นะคะก็คือการทำวิดีโอเกมดีท็อกค่ะคำว่าดีท็อกสนะคะก็หมายถึงการล้างพิษค่ะการดีท็อก์เนี่ยมักจะหมายถึงการกำจัดสารเคมีที่เป็นพิษออกจากร่างกายนะคะแต่สำหรับวิดีโอเกมดีท็อก์เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงการกำจัดสารเคมีที่ไม่ดีออกจากร่างกายแต่หมายถึงการตัดสิ่งที่เป็นพิษสำหรับเราออกไปนั่นก็คือการเล่นเกมค่ะ วิดีโอเกมดีท็อกซ์นะคะเป็นการหยุดพักจากการเล่นเกมแล้วก็หยุดรับเนื้อหาทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับเกมทั้งหมดนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะแนะนำให้เราทำดีท็อกซ์เนี่ยค่ะเป็นระยะเวลา90วันเพื่อที่จะปรับสมดุลให้กับสมองนะคะวิดีโอเกมดีท็อกซ์่ะจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นตัวแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองได้นะคะโดยการดีท็อกซ์ค่ะ จะทำให้ความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองจากการเล่นเกมเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้นะคะมีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการดีอกการหยุดพักห่างจากเกมเนี่ยค่ะเป็นระยะเวลาประมาณ90วันจะทำให้สมองเนี่ยค่ะฟื้นตัวได้ดีเมื่อเราให้สมองได้หยุดพักจากการผลิตโดปามีนที่มากเกินไปนะคะตัวรับความรู้สึกค่ะ ก็จะกลับมาไวต่อโดปามีนมากขึ้นและฟื้นฟูระดับโดปามีนให้กลับมาเป็นปกติได้นะคะมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์นะคะว่าเป็นคนที่เป็นโรคติดเกมเนะะี่ยค่ะเมื่อพวกเขาเหล่านั้นนะคะได้ทำการดีท็อกซ์เกมนะคะในระยะเวลา90วันเนี่ยก็พบว่าพวกเขาเนี่ยมีพัฒนาการหลายๆด้านที่ดีขึ้นนะคะเช่นมีพลังงานมากขึ้นอารมณ์ความสัมพันธ์สมาธิดีขึ้นนะคะ ีชื่เห็นว่าอาการเสพติดโดยรวมเนี่ยลดลงก็เป็นผลมาจากการที่ระดับโดปามีนะคะกลับมาเป็นปกตินั่นเองค่ะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะของการดีท็อกซ์เนี่ยก็คือการที่ทำให้เราได้หันกลับมาพิจารณาแล้วก็เห็นมุมมองบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตค่ะเพราะว่าบ่อยครั้งนะคะคนที่ติดเกมเนี่ยค่ะอาจจะลืมไปว่าชีวิตก่อนหน้าที่จะมาติดเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ความสุขอื่นๆที่อาจจะหลงลืมไปนะคะก็อาจจะกลับมาค่ะการหยุดพักจากการเล่นเกมนะคะยิ่งหยุดพักนานขึ้นเนี่ยก็ทำให้มีโอกาสที่จะได้กลับไปเชื่อมโยงกับงานอดิเรกเชื่อมโยงกับเพื่อนแล้วก็ความสนใจในด้านอื่นๆนะคะนอกจากนี้หลังจากที่ได้ทำการดีท็อกซ์แล้วนะคะจะพบได้ว่าคนเราค่ะสามารถที่จะชื่นชมสิ่งเล็กๆในชีวิตได้มากขึ้นนะคะ หรือว่ารู้สึกขอบคุณในสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมีความสุขมากขึ้นได้นะคะในหลายๆกรณีนะคะผู้ที่ทำดีท็อกแล้วเนี่ยก็อาจจะลังเลที่จะกลับไปเริ่มต้นเล่นเกมอีกครั้งนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเสียการควบคุมแล้วก็อาจจะทำลายความก้าวหน้าที่ผ่านมานะคะดังนั้นเนี่ยหากต้องการที่จะกลับมาเล่นเกมอีก อยากที่จะเอาเกมกลับเข้ามาในชีวิตอีกนะคะก็คนเราก็ควรที่จะตั้งกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกับตัวเองเกี่ยวกับการเล่นเกมค่ะสำหรับปัญหาที่ผู้เล่นเกมนะคะมักจะประสบพบเจอเมื่อพยายามที่จะดีท็อกซ์ตัวเองจากเกมหรือว่าพยายามที่จะเลิกเล่นเกมนะคะก็คือการที่หันไปฆ่าเวลาทั้งหมดที่เหลือค่ะด้วยการท่องอินเทอร์เน็ต ดูวิดีโอหรือว่าทำกิจกรรมยามว่างอื่นๆแค่เพื่อที่จะฆ่าเวลาไปเท่านั้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะการฆ่าเวลาเนี่ยค่ะมันเป็นวิธีการที่ไม่ยั่งยืนนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็เกิดความขับข้องใจค่ะซึ่งส่วนผลให้ทําให้กลับไปเล่นเกมได้ค่ะวิธีการที่ดีที่สุดนะคะที่จะทําให้ดีท็อกซ์ได้สําเร็จก็คือการเปลี่ยนจากการทํากิจกรรมต่างๆด้วยการฆ่าเวลาเนี่ย เป็นหันไปใช้เวลากับกิจกรรมที่มีความ productive ค่ะหรือว่ามีประสิทธิผลมากขึ้นนะคะคนที่เริ่มการทำ detox ค่ะควรที่จะหากิจกรรมทางเลือกหลายๆอย่างแทนการเล่นเกมนะคะเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะที่จะช่วยกระตุ้นหลายๆด้านในเวลาเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าได้เติบโตมีความก้าวหน้ารู้สึกประสบความสําเร็จนะคะบางคนเนี่ยก็เล่นเพื่อให้มีสังคมเนาะหรือว่าบางคนก็อาจจะเล่นเกมเพื่อที่จะผ่อนคลายจากความเครียดค่ะซึ่งไม่มีกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะคะที่จะสามารถตอบสนองคนเราได้อย่างครบถ้วนทุกด้านค่ะ ด้วยเหตุนี้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการที่คนเราจะมีกิจกรรมที่หลากหลายสําหรับแรงจูงใจที่แตกต่างกันค่ะตัวอย่างกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมนะคะก็อย่างเช่นการฝึกเล่นเครื่องดนตรีหรือว่าเรียนภาษาใหม่ๆกิจกรรมทางสังคมนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นศินละปะการต่อสู้หรือว่าการเล่นกีฬาที่เล่นเป็นทีมนะคะแล้วก็กิจกรรมสําหรับการผ่อนคลายที่ใช้พลังงานน้อยๆน,นะคะก็อย่างเช่นการอ่านหนังสือการวาดรูปหรือว่าการทําอาหารค่ะ ในทางที่ดีนะคะเราควรที่จะมีการจัดตารางกิจกรรมในแต่ละวันค่ะโดยที่ตารางนั้นนะคะไม่จําเป็นต้องเข้มงวดมากนักแต่ว่าควรที่จะมีเป้าหมายค่ะว่าในวันนึงหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทําอะไรให้เสร็จบ้างนะคะสําหรับในเอพิโซดหน้านะคะแอดมินก็จะมาขยายความต่อว่ามีเทคนิคอะไรที่จะช่วยทําให้เลิกติดเกมได้หรือว่าจะบริหารจัดการยังไงดีนะคะให้เล่นเกมแบบมีความสุข สุขภาพดีเป็น healthy gamer นะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าแอดมินพูดแล้วงงหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนสามารถที่จะคอมเมนต์แักเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ได้เลยค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์และติดตาม healthy gamer เกมสมดุลชีวิตสมดุลกันด้วยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ